ชื่อนรมิตรนะครับเป็นเรซิเดนต์ปี2นะครับของคณะวิชาแฟมิลี่จุฬาเนาะก็ที่เป็นปี2ก็เลยจะจบนะครับเจอกันจบชั้นปี2งั้นตอนนี้คือโรเทชั่นที่ผ่านมาของนอกคณะวิชาก็จะก็นี่เรียกว่าเกือบครบหมดแล้วนะครับก็ของจุฬาเองเนี่ยพี่ว่าจุดเด่นของเราก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาความรู้ในเรื่องความรู้ในด้านเรื่องเกี่ยวกับแผนกอื่นนะครับว่าความรู้เกี่ยวกับการรักษาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการวินิจฉัยในโรคต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับแผนกอื่นนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปอยู่ใช้ชีวิตแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมจากแผนกวิชาต่างๆในอย่างเต็มที่ก็คือไปวนในแผนกของภาควิชาเลยนะครับคือเราเนี่ยไปวนอย่างเช่นข้อจมูกครับไออะไรอย่างนี้เนาะดีแฮกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปวนสามอีกทีก็คิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเรามาวนในฐานะที่หลังจากที่เราเรียนจบหมอมาแล้วเนาะมันก็จะคนละนะเรียกว่าคนละอารมณ์กับตอนในช่วงที่เราวนตอนเป็นนิสิตแพทย์เนาะเพราะว่าหลังที่เราจบหมอมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตรงไหนเป็นจุดที่เป็นข้อพอยหรือว่าจุดที่แล้วก็เราก็ลงได้บทที่ได้มีอาจารย์การแพทย์สอนก็จะทำให้เราสามารถจับประเด็นแล้วก็สามารถเอาไปเป็นผู้ใช้ได้ดีขึ้นนะครับมากกว่าตอนที่เราเรียนตอนเป็นนิสิตแพทย์เนาะครับก็รวมไปถึงเรื่องจุดเด่นของที่คิดว่าเป็นจุดเด่นของจุฬาเลยคือน่าจะเป็นเรื่องของมาเลทีแคร์นะครับก็คือมาเลทีแคร์ของจุฬาเนี่ยก็ในตอนนี้เนี่ยก็คือมีทีมที่เป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยอยู่หลายท่านเนาะแล้วก็คิดว่ามีความค่อนข้างดูแลค่อนข้างครบวงจรพอสมควรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคืออาจารย์เนี่ยมีอาจารย์ที่ทำอยู่เนี่ยก็คือท่านมีความตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวระบบของพาลิเอทีฟแคร์เนี่ยให้เหมือนกับเป็นที่มาตรฐานแล้วก็สามารถพัฒนาต่อเป็นที่ศูนย์ฝึกอบรมด้วยนะครับซึ่งปีหน้านี้ก็จะมีศูนย์ฝึกอบรมและเป็นโรคพาลิเอทีฟแคร์ของจุฬาเนี่ยเปิดปีหน้าเลยนะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดเด่นสุดๆแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นเรื่องของโดยทั่วไปเนาะก็จะเป็นเรื่องของบรรยากาศการเรียนรู้ต่างๆนะครับก็ที่นี่ก็คืออาจารย์ค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้เราได้เหมือนกับได้อธิบายได้แสดงความคิดเห็นค่อนข้างมากนะครับก็คือคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่สามารถทำให้เราเนี่ยได้เปิดวิสัยทัศน์แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้นอกผ่านการดิสคัชชันต่างๆเนี่ยได้ดีโอเคขอบคุณครับ